สวัสดีครับในกลุ่มดอปนะครับในกลุ่มดอปนะครับคอร์สสร้างแบรนด์นะครับโปรโมชั่น 4,300 นะครับแถม JS Merchant 1ปีนะครับเจอหมดอายุหลังจากที่กลับจากอุดรนะครับผมใบ้รายละเอียดให้นิดนึงนะครับคอร์สสร้างแบรนด์นะครับในปีหน้านะครับเราจะมีสินค้าให้คุณเลือกในเว็บด้วยนะครับในสมาชิกคอร์สแบรนด์แล้วก็คุณสามารถเข้าไปเลือกแพ็กเกจจิ้งของตัวเองได้สินค้าบางตัวนะครับจะไม่มีค่าบล็อกเลยคือเอาง่ายๆคุณยังไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยคุณสามารถเอาสินค้านี่ไปโพสต์ขายบน Amazon ขายได้แล้วก็สามารถแจ้งสั่งชิ้นเดียวก็ส่งได้แต่บางตัวที่มันต้องทำแพ็กเกจจิ้งกล่องใหม่เนี่ยอาจจะมีค่าบล็อกนะครับแต่คุณก็สามารถจะสั่งกี่ชิ้นก็ได้แต่คุณก็เสียแค่ค่าบล็อกและอีกประเด็นนึงนะครับตอนนี้แล้วถ้าเราอยากได้สินค้าราคาโรงงานนะครับด้วยความแข็งแกร่งของสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราจะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นสร้างแบรนด์ของตัวเองเลยนะครับในอนาคตนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มได้ดีลสักเริ่มสตาร์ทหลายโรงงานละก็คือเราจะไปดีลกับโรงงานซึ่งโรงงานเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปซื้อทีละโหล2โหลเขาคงไม่ขายอ่ะหรือขายให้คุณในราคาปลีกถูกปะนะครับในคอร์สแบรนด์เนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยสมมุติโรงงานบอกว่าเออเนี่ยถ้าคุณจะซื้อผมนะคุณต้องสั่งซื้อเนี่ย400ชิ้นพอผมดีลโรงงานมาได้นะครับในเว็บไซต์สมาชิกของเรานะครับก็จะแจ้งเลยว่าสินค้าตัวเนี้ยโรงงานบอกมาว่า400ชิ้นให้เรารวมตัวกันซื้อครับแล้วเราได้มาเนี่ยคุณก็มาพอสินค้าส่งมาที่โรงงานเราสามารถทำแพ็คเกจจิ้งแยกได้เลยเช่นสมมุติพี่ยิปบอกขอ100ชิ้นพี่ขุนบอก100ชิ้นคุณนุชบอก50ชิ้นตอนนี้250แล้วแล้วก็เอาใครดีในกลุ่มสมมุติอาจารย์รันเองเลยบอกขอซื้อเองเลย150แล้วก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เขา400ชิ้นแล้วกลับเข้ามาทำในโรงงานเราเองแล้วก็แบรนด์ใครแบรนด์มันเพราะฉะนั้นข้อดีคืออะไรเรามีความได้เปรียบในการต่อรองราคาสินค้าจะขายในสินค้าที่ต้นทุนต่ำและแพ็กเกจจิ้งเราเองหรือบางคนแบบโอ๊ยอาจารย์รันขอแบ่ง20ชิ้นได้ไหมอยากทำแบรนด์อ่ะอาจารย์รันเขาจะบอกอ่ะก็ได้ผมเอา130เดี๋ยวคุณเอาไป20ชิ้นหรือจริงๆเราก็สามารถสั่งมากกว่า400ได้อยู่แล้วเพราะโรงงานเขาขอขั้นต่ำ400เห็นไหมนี่คือเนื้อหาในคอร์สแบรนด์